สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากรองประธานรอยส์แบงค์หรือว่าธนาคารของเยอรมนีนะครับคาร์ล ฟอน โรซึ่งเป็นรองประธานของรอยส์แบงค์ธนาคารเพื่อการลงทุนและสถาบันการเงินรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีได้ให้ข้อมูลเนี่ยครับว่าราคาผู้บริโภคในเยอรมนีจะเพิ่มขึ้น 7-8% ในปี2022ซึ่งหากรัฐบาลทำการจำกัดการนำเข้าพลังงานของรัสเซียราคาผู้บริโภคก็อาจพุ่งขึ้นถึง 10% หรือมากกว่านั้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าประเทศจะต้องพร้อมเตรียมรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970หรือมากกว่า50ปีที่แล้วนะครับเมื่อเดือนมีนาคม2565อัตราเงินเฟ้อประจำปีในเยอรมนีแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.3% ราคาพุ่งสูงขึ้นจากสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งได้มีการทำการสำรวจนะครับบอกว่าชาวเยอรมันเองนั้นกว่าครึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับการห้ามนำเข้าน้ำมันและก็ก๊าซของรัสเซียด้านหน่วยงานเครือข่ายของรัฐบาลกลางเยอรมนีก็ให้ข้อมูลกับทางด้าน NTV นะครับบอกว่าหากเยอรมนีนั้นตัดอุปทานการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียปริมาณก๊าซสำรองในประเทศนั้นจะคงอยู่ได้จนถึงสิ้นฤดูร้อนนี้นั่นก็คือปลายเดือนสิงหาคมหรือว่าอย่างมากก็คือไปถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงนั่นก็คือต้นเดือนกันยายนนั่นคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าพลังงานสำรองของเยอรมนีนั้นจะมีเอาไว้ใช้ได้เพียงเท่านั้นทั้งนี้เยอรมนีได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มความพยายามในการลดการพึ่งพาน้ำมันแล้วก็ก๊าซของรัสเซียโดยในช่วง1เดือนครึ่งที่ผ่านมานั้นเยอรมนีสามารถลดเปอร์เซ็นต์การนำเข้าน้ำมันของรัสเซียจาก 35%เป็น 25% และลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจาก 55% เหลือเพียง 40% ในขณะที่การนำเข้าถ่านหินของรัสเซียลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 25% อย่างไรก็ดีนั้นเยอรมนีก็มีการคาดการณ์ว่าอาจต้องใช้เวลาจนถึงฤดูร้อนปี2024จึงจะยุติการพึ่งพาพลังงานของรัสเซียได้อย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านี้เองเนี่ยครับทางด้านรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของเยอรมนีนั้นก็ออกมาบอกแนวทางให้ประชาชนคนเยอรมนีนั้นเนี่ยครับใช้วิธีการก็คือ1ให้บริษัทนั้นเนี่ยให้ลูกจ้างนั้นสามารถที่จะทำงานอยู่กับบ้านได้เพื่อลดการใช้พลังงานหรือว่าถ้าใครจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านนั้นก็ให้หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะคือรถไฟแล้วก็ในส่วนของทางด้านการปั่นจักรยานนั่นคือคำแนะนำจากทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจก็คือโรเบิร์ต ฮาเบกแต่ว่าเวลานี้เนี่ยครับถ้าจากการคาดการเนี่ยนะครับของหน่วยงานเครือข่ายรัฐบาลต่างเยอรมนีนั้นที่พูดถึงกันเรื่องของพลังงานสำรองก็พบว่าพลังงานสำรองของเยอรมนีนั้นเนี่ยจะมีใช้ไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นครับ